แมทพีรณีเผยครั้งแรกความรู้สึกหลังเจอดราม่าอ้ําและพกขอบคุณที่เป็นห่วงหลังจากที่โดนพายุดราม่ากระหน่ำใส่ตั้งแต่ต้นปีล่าสุดนางเอกสาวชื่อดังแมทพีรณีได้มีโอกาสออกงานและพบกับสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวโดยเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรู้สึกของตัวเองสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแฟนๆรวมถึงคนรอบข้างที่ส่งกำลังใจมาให้โดยตลอดโดยแมทได้บอกว่าตอนนี้โอเคประมาณหนึ่งขอบคุณพี่ๆขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดได้รับกำลังใจจากทุกคนแต่เจ้าตัวบอกไม่ขอกล่าวถึงแล้วขอพูดเกี่ยวกับดราม่าเป็นงานหน้าดีกว่าตอนนี้ความรู้สึกแมทก็โอเคแล้วและตอนนี้เธอก็มีอาการเสียงแหบซึ่งส่งผลกระทบต่อการพูดจึงจะขออนุญาตออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งในโอกาสหน้าก่อนที่สาวแมทจะเดินกลับเข้าไปร่วมงานอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ